สวัสดีชาวโลกชาวโลกตอนนี้ตื่นได้ว่าเจ้าครับตอนนี้ทำภารกิจศาสนกิจเสร็จแล้วนะครับก็จะลงไปชมบรรยากาศของหาดแก้วรีสอร์ทนะครับตอนนี้ผมอยู่ในห้องของหาดแก้วรีสอร์ทนะครับหาดแก้วรีสอร์ทนี้มีมานานแล้วนะครับสมัยผมวัยรุ่นนะครับประมาณ17 18ตอนนั้นเคยมาเที่ยวอยู่ข้างๆนะครับไม่มีสิทธิ์ได้มานอนตอนนั้นมองรถมาเที่ยวนะครับพาเกยพาอะไรมาออฟนะครับยิ้มใจเลยนี่คือห้องนะครับข้างหน้านี่จะเป็นบรรยากาศว่าเช้าเดี๋ยวผมจะลงนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบที่ฮอกนะครับอีก20นาทีเลยก็ผมให้แลห้องแลบรรยากาศในห้องก่อนนะครับเมื่อคืนนอนคนเดียวครับเตียงนี้ยังบริสุทธิ์นะครับยังไม่ได้ใช้นี่ครับมีเตียงนั่งมีเป็นเก้า AY นะครับยังรูปแบบเดิมนะครับสวยนะครับมีตู้เย็นอยู่ข้างบนหนึ่งอันนะครับก็ประมาณนี้นะครับห้องนอนโทรทัศน์ก็ทันสมัยแล้วนะครับนี่ชาวโลกก็เดี๋ยวก็จะพาชาวโลกเพื่อนๆนะครับจะมีภารกิจอย่างอื่นนะครับจะพาลงไปเที่ยวนะครับเที่ยวชายทะเลอยู่ข้างหน้านะครับกำลังจะลืมแสงสว่างออกมาก็เลี้ยวลงไปแล่นครับปิดไฟแล้วนะครับลงลิฟต์นะครับมีทั้งหมด3ชั้นครับสวัสดีจับเจ้าลงกันไปเลยตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับบริเวณสระน้ำยังมืดอยู่นะครับเช้าๆสดๆดิบๆนะครับสระน้ำสวยนะครับแต่ว่าเขาห้ามเล่นนะครับช่วงโควิดนี่ของอาหารของหาดแก้วรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวจะมากินบุฟเฟ่ที่นี่มองไว้ก่อนครับอากาศดีนะครับวันนี้เมื่อคืนฝนตกซอกแซกเมื่อคืนเมื่อวานก็จะด้านหน้านี่จะเป็นที่ออกกำลังกายนะครับอบจ.ก็จะสร้างไว้ให้ไม้สวยนะครับจะมีทางที่ว่าออกกำลังกายริมชายทะเลนะครับผมมาเมื่อวานเขายังปรับสภาพพื้นที่อยู่นะครับนี่ก็ดวงอาทิตย์ก็จะเริ่มขึ้นมาแล้วครับแต่จะน่าจะไม่เห็นแต่อาจจะมีเมฆแต่เห็นแต่แสงมาตอนนี้ก็มีคนออกกำลังกายครับมีผมโยเข้ามาโยริมชายเล่นะครับตอนนี้นั่นด้านหน้าของโรงแรมครับนี่เป็นตําเป็นตัวเทวิงนะครับดูวิงให้ออกกำลังกายให้กว้างเสียงทะเลนะครับยามเช้าขอหนูขอแมวอยู่ทางนู้นครับลมผัดเย็นนะครับวันนี้ลมผัดเย็นสบายทำมาออกกำลังกายครับอยู่น่ารักกับตัวเล็กๆคลิปนี้จบไปเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวจะมีคลิปอีกตอนนึงครับตอนเช้าดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับสวัสดีชาวโลก